บวชกี่พรรษาแล้วครับหลวงพี่ขาบวชตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กประจำวัดไหนอะคะอยู่สปปลาวสปปลาวหลวงพี่หลวงพี่ใจจืดใจดำเลยไอ้ที่บ้าลำร่างก็ไม่เว้นมันบ้าไปแล้วเนี่ยนี่แต่ว่าอะไรบ้าเลยพี่จะให้โอ้โหพี่จะไม่ไม่บ้าวันนั้นพระอาจารย์ก็หลังจากที่สวดมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็ออกเดินเพราะว่ากลางวันมันร้อนพระอาจารย์ก็เดินตุดงจากจาริกตุดงจากภาคใต้ถึงภาคเหนือตั้งใจไว้เดินมาที่ริมศาลาริมทางก็แวะพักนิดนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาจอดปึ๊บพระอาจารย์เอ๊ะผู้หญิงคนนี้มาทำอะไรกลางค่ำกลางคืนทีนี้เขาก็มาบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้อยากมีอะไรกับโยมไหมพี่ใจจืดใจดำนักเลยเนี่ยเอาคนนี้เนี่ยคนนี้หน้าตาหล่อบวชกี่พรรษาแล้วครับหลวงพี่ขาบวชตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กประจำวัดไหนอะคะอยู่สปปลาวสปปลาวหลวงพี่บ้าไปเจอเลยอุตส่าห์ขับมาหาเนี่ยหลวงพี่ใจจืดใจดำเลยไอ้ที่บ้าลำร่างก็ไม่เว้นมันบ้าไปแล้วเนี่ยนี่พอดีว่ามีพระที่ติดตามไปด้วยแล้วก็โยมที่ติดตามด้วยดีนะที่มีคนติดตามนะถ้าไม่มีคนติดตามนี่โดนเขาปั้มแน่เลยทีนี้หลวงพี่ก็เลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาต้องตามมาแล้วแป๊บนึงเขาตามมาจริงๆเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่ไม่ใช่อย่ารู้แค่สามคนอะไรอ่ะแต่ว่าอะไรบ้าเลยจะไม่ไม่ด่าไม่ด่าคนเนี่ยคนทุกวันเนี่ยทำไมทำกับคารวะญาติโยมเนี่ยจะไม่ถือนะอันนี้ทำกับพระกับเจ้าอะไม่ว่าเราจะเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีมันก็เป็นบาปอยู่ที่ใจเราแล้วซึ่งพระอาจารย์ก็ให้อภัยนะให้อภัยเพราะว่าอะไรไม่ได้มีเจตนาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือไม่อยากจะให้ไปทําอีกเพราะว่ามันเป็นบาปแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากฝากเตือนไปว่าเลิกได้เลิกนะอย่าไปยุ่งกับพระกับเจ้าหนูเปลี่ยนใจตื่นใจดำเลยไม่บาปกฎหมายไม่มีความหมายวนเวียนเที่ยวฆ่าหันศพ